โอเคก็เคยไปตีด้วยกันอยู่เคยครับเคยครับใช่ไม่ได้ตีแบดนะตีหัวก็ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของ High และ Boom อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งของช่อง TH Headline นะครับผมครับไปดิมุนดิมุนเย้สวัสดีครับชอบเสียงซาวมากเลยครับสวัสดีครับผมไฮครับสรุลสะทอนธนวัฒน์ชลวัฒน์ครับครับสวัสดีครับผมบูมนะครับแล้ววีวิจิตรพงษ์กนนท์ครับเริ่มจากใครก่อนดีฟังชุบไหมโอ้ฟังชุบเลยหรอหรอกอย่าเสียสละแทนก็ได้โอเคโอเคก็นิยามความรักของผมนะครับผมรู้สึกว่าไม่กำหนดเรื่องอายุครับไม่กำหนดเรื่องเพศแล้วก็ไม่กำหนดเรื่องสถานะครับผมความรักผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามครับมันเกิดได้ทั้งหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยได้ไหมสัตว์เลี้ยงด้วยก็ได้หรือคุณจะเป็นสัตว์เลี้ยงผมเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอเคหยอกๆนะครับก็อยากให้ทุกคนรักกันมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีทางเลือกเนาะเขาเรียกว่า LGBTQ+ ใช่ก็อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกว่าเข้าใจและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพวกนี้เขาได้ใช้ชีวิตในสังคมที่แบบว่าโอเพ่นมากขึ้นคือเข้าใจแหละว่าหลายๆคนอ่ะโตมาไม่เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้เรียกว่าน่ารักมากเลยนะใช่ถ้าเกิดว่าได้รู้จักลองคุยกับเขาดูก่อนลองเปิดโอกาสให้เขาก่อนเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ส่วนของผมก็ผมรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นนะครับคือถ้าเรารักใครเราก็อยากให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วก็เป็นพลังบวกให้กันดีกว่าโอเคก็ในซีรีส์ตูนธรณีครับผมรับบทเป็นเคนครับตัวละครเราเป็นคนไงอ๋อโอเคตัวละครอ่าโอเคนี่ถ่ายไอ้เหรอโอเคอ่าตัวละครครับตัวละครของผมรับบทเป็นเคนครับก็เคนเขาจะนิสัยแบบว่านิ่งๆครับมีคอนฟลิกต์กับตัวเองแล้วกับเขาเรียกว่าตัวละครตัวอื่นในเรื่องครับเขาเป็นคนที่มีความละเอียดละอ่อนครับเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆเพราะว่าสถานการณ์ที่เขาเจอมันหนักหน่วงเลยทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนแบบนี้ครับผมนะครับก็รับบทเป็นเฉิงต้าลู่ก็เฉิงต้าลู่เนี่ยจริงๆเขาเป็นนักธุรกิจต่างชาติครับที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เขามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับกับหลายๆคนซึ่งมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอะเนาะก็คือเหมือนมันเป็นประมาณว่าเขามีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับทางเคนใช่แล้วก็เหมือนเขาจะนำพาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมาให้กับเคนอ่ะตัวปัญหานี่เฮ้ยเราไม่อุตส่าห์ไม่อยากใช้คำอย่างนั้นนะไม่สปอยไม่สปอยใช่ใช่ครับเรียกได้ว่าเฉิงต้าลู่กับบูมไม่มีความเหมือนกันเลยแบบคอนทราสต์มากมากคือด้วยความเฉิงต้าลู่เขาจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆมาแบบตัวตึงใสเลยแบบแอคเลยเดี๋ยวไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่ขนาดนั้นโอเคส่วนตัวบูมเองอ่ะบูมเขาเป็นคนมี energy เยอะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรแบบอู้อู้อู้อย่างเงี้ยครับยิ่งถ้าเกิดไปเห็นแบบ activity ที่เขาแบบออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลแบดมินตันคือทุกอย่างใช้พลังงานมากก็เคยไปตีด้วยกันอยู่เคยครับใช่ไม่ได้ตีแบดนะตีหัวใช่ซึ่งตัวเฉินต้าลู่เนี่ยเขาเป็นคนซีเรียสแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งมันก็เลยดูมีข้อเปรียบเทียบไงว่าเฉินต้าลู่แก่กว่านะคุณยังดูเด็กกว่าไงมันเลยมีความแตกต่างกันอยู่อย่างของไฮล่ะครับต่างครับต่างเยอะแล้วก็ด้วยความที่ไฮเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็แบบเหมือนมี energy เยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวละครมันมีโมเมนต์ที่แบบทำให้ตัวละครมันพลิกไปอีกแบบนึงเหมือนจะเป็นแบบคนแบบเฮ้ยแสดงออกที่ไม่กล้าแสดงออกเอาจริงๆตัวจริงเขาก็มีความคล้ายเล็กๆแต่มันต้องปรับนิดนึงใช่ครับใช่ก็ดีใจมากครับแล้วก็ ASICS เนี่ยมันเป็นแบรนด์ระดับโลกล่าสุดผมก็เพิ่งไปงานเขาที่สิงคโปร์มา
แล้วก็ได้เจอกับดีไซเนอร์เยอะแยะไปหมดและที่เนี้ยเหมือน ASICS อ่ะคนจะเข้าใจว่ามันเป็นรองเท้าแบบออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ตอนนี้เหมือนเขามาทำเวที่เป็นแฟชั่นแล้วซึ่ง Everyday สวยด้วยก็ใช้ได้เนาะใช่สวยใช่ครับท้าทายครับสุดๆเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราเป็นซีรีส์แอคชั่นดราม่าซึ่งซีนแอคชั่นค่อนข้างหนักมากแล้วเราเล่นโดยที่เราไม่มีสตันเราเล่นเองกันหมดเจ็บเองเจ็บเองหมดครับนี่เขาเคยเกือบหัวแตกใช่เพราะว่ามันมีซีนที่เราต้องแบบเข้าด้วยกันเป็นลองเทคแอคชั่นใช่แล้วแบบเหมือนเป็นลองเทคแอคชั่นแล้วก็คือเล่นด้วยกันเหมือนเขาต้องตีลังกาข้ามโซฟาเสร็จปุ๊บหัวเกือบแตกเกือบแตกเพราะว่าหัวไปกระแทกกับหินคือพื้นอ่ะแล้วเรากิ้งกลับหลังไปแล้วม้วนแล้วไปกระแทกปึ้งแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าใช้จังหวะช็อตนั้นอ่ะก็คือตีมึนเลยตีมึนจริงใช่เล่นต่อเสร็จปุ๊บพี่ตากล้องไอ้หายมึงไหวปะวะเดเตอร์บอกโอ้ยมึนเหมือนมากมึนเหมือนมากอ้าวมึนจริงแต่ด้วยเราก็อยากให้มันแบบผ่านไปได้ดีก็คีมโลเล่นต่อเพราะมันไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าหูแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเริ่มจากบูมเหมือนก็ผมนะฮะเข้ามาในวงการบันเทิงก็จริงๆเราเริ่มจากการแคสครับเสร็จปุ๊บมันมีงานนึงที่ผมแบบได้มีโอกาสเข้ามาได้เล่นก็คือเป็นงาน MV ใช่ครับแล้วก็ได้มาเล่นเสร็จปุ๊บภูมิกับเขาแบบว่าโอเคนะอะไรเงี้ยน้องเขาดูแบบทำอะไรได้บ้างเงี้ยเขาก็เลยแบบหยิบมาใช้ใช่ครับจริงๆคล้ายๆบูมครับก็คือเริ่มจากการแคสมาก่อนเหมือนช่วงนั้นเขามีประกาศรับสมัครประกวดน้องใหม่รายบริสุทธิ์หานักแสดงไอเราก็แบบเวทีแรกเลยเราก็เป็นหมื่นคนเป็นแสนคนผมก็ติดหนึ่งในนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือการนักแสดงตรงนั้นอย่างผมถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์วายแนวเนี้ยเป็นเรื่องแรกแต่ถามว่าเคยชิมลางมาไหมยังเคยมีมาบ้างแต่ว่าไอการที่เรามาเล่นบทนำเนี่ยอันนี้เรื่องแรกเราภูมิใจมากๆเลยทุกอย่างมันตั้งใจมากๆเลยครับก็เลยบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นแล้วยิ่งซีรีส์เราใกล้ออนมันเลยทำให้แบบนับวันรอแล้วครับตอนนี้ใช่ครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเนี่ยตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เราเข้าด้วยกันบ่อยแล้วเข้าอะไรฮะเข้าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิคิดไม่ทันเลยเข้าฉากใช่อ๋อเข้าฉากก็คือเขาเป็นคนเก่งด้วยครับแล้วเขาก็เหมือนกับช่วยพุชกันในสองมุมก็คือเฮ้ยเขามาระดับหนึ่งเราก็ไปช่วยกันคือมันก็เหมือนกับว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันใช่โอ้จริงๆกองนี้มันแบบสนุกมากนะใช่สนุกมากครับมีความสุขมากที่ได้มากองตัวจี๊ดก็เยอะครับใช่นี่หัวหน้าแก๊งเฮ้ยวีรกรรมล่าสุดเลยของบูมคือเราไปถ่ายต่างประเทศครับใช่แล้วพอลงเครื่องถึงปุ๊บอะเราต้องถ่ายเลยเพราะว่าเวลามันจำกัดแล้วเรามีเวลาแค่3วันใช่ไหมครับเปิดมาถึงคนนี้ก่อนเลยครับเขาเริ่มก่อนเลยครับก็คือเหมือนขับรถชมเมืองขับรถในเมืองเหมือนต้องขับรถแล้วประเด็นคือขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ช่วยด้วยนะเพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งแบบที่แบบมีคัชอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบช่วยไปแรกๆดีเลยเฮ้ยกำคัดค่อยๆปล่อยอ่ะได้แล้วค่อยๆขี่ไหลเรื่อยๆไหลไปไหลมาหาบูมไม่เจอครับหันไปที่อ่ะบูมไปไหนทั้งกองบูมไปไหนบูมไม่คืออย่างนี้คือตอนเราขับไปใช่ไหมเหมือนเราขับไปแล้วอ่ะคือเราก็ขับปกติเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่ามันชิดขวาอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราวนขวาแล้วเราก็วนขวาเราจะกลับมาที่เดิมปรากฏว่ามันเป็นรันเวย์ผมก็แบบอ้าวเลี้ยวไม่ได้ทีนี้หาทางกลับไม่ถูกเลยแล้วแบบโทรศัพท์ฝากเนี่ยไว้แล้วแบบผมก็แบบแย่แล้วทำไงดี Google Map ก็ไม่มีแล้วจะถามเขาก็จะบอกยังไงว่าตรงนั้นน่ะคืออะไรแต่ต้องบอกว่าคือเก่งมากเลยนะสุดท้ายแล้วคือกลับไปที่พักเองได้ใช่กับ2ชั่วโมงแล้วฝนตกด้วยขับมอเตอร์ไซค์อยู่คนเดียวอ่ะเราไปฝ่าเลยนะไปอยู่กลางฝูงชนที่แบบเป็นถนนคนเดินบ้านเขาอ่ะแล้วไปมุดอยู่ตรงนั้นน่ะหลงก็เห็นเรืออยู่มีคนพายเรือให้เราก็ขอบคุณมากๆครับผมก็อยากจะแบบรอดูกันต่อไปนะครับพร้อมครับมะม่ามะนาวมะม่วงมะกอกอะไรอ่ะเป็นผักมั่วไงเม็ดเยอะหรืออันนี้ผมไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินผลสงสัยต้องไปมั่วข้อสอบอันนี้มั่ว
มาไม่ยอมมากำไม่ได้ลืมบอกแล้วชื่อมันยาวเกินน้ำพริกตาแดงไข่ทรงเครื่องนี่พี่บอกโปรยไหมเนี่ยไม่มีโอเค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 นครราชสีมาใต้อยู่คนละภาคตอบถูกเพราะว่ากูนึกว่าอยู่ใต้แล้วอ้าวเหรอเออไปใต้ซะแล้วไม่ผมแก้นี่ได้คอนเทนต์เลยเออได้คอนเทนต์จริงฮะโอ้โหตกเลขซะด้วยอ๋อมาหกสิบหารห้าสี่สิบสองคูณหกวะห้าสิบสองหารสี่อ่ะเฮ้ยคิดเลขเร็วเก่งสุดยอดเก่งมากสุดยอดไปเรื่อยแล้วคุณเนาะโอ้โหเอ้ยผมชอบฟังสบายพอดแคสต์เกี่ยวกับจักรวาลนี่กูมาแล้วตอบผิดมากูจะขับให้ดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นดวงไม่เป็นดาวไม่มันเป็นไม่มีบริวารครับครับเป็นไงไม่ฉลาดจุดเออผมนิยามว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรหลายๆอย่างกับคนดูด้วยเหมือนกันครับก็ฝากด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับทางช่อง3ครับ4ทุ่ม40นาทีครับแล้วก็ทางไอชีอีครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับตัวธรณีฝากทั้งบูมแล้วก็ฮายแล้วก็นักแสดงทุกๆคนนะครับผมพวกเราตั้งใจทำงานกันมากครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตทีมทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากโซเชียลมีเดียครับ Facebook IG Twitter TikTok นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับเป็น high 36 underscore ครับ HAII ครับ36 underscore ครับฝากด้วยครับก็ของบูมมันจะเป็น D นะครับ double X นะครับ M underscore JJ ครับฝากติดตามด้วยนะครับรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานจักรยานอย่าช็อตดิจักรยานเฮ้ยไปแล้วเอาเหมือนกันอ้าวก็ไม่มีเอนจินไงเออนครเด็กนครราชสีมาอ้าวไม่ได้อยู่ใต้โคราชโคราชรู้ว่าโถอยู่โคราชนครราชสีมาแอปไม่รู้เก่งเนียนจ้ะ